แม่มเทพยูดาปรองดองตระกูลต่อยิไตรภพเลือกแต่งน้องชายต่อยไตรภพชีวิตปัจจุบันแม่มเทพยูดานางเอกตาสีฟ้าลูกครึ่งไทยอเมริกันอิหร่านอดีตนางเอกและนางแบบระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่หลายคนคุ้นชื่อมานานแม่มเทพยูดาศียาภายัยเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของละครมากมายแต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสรู้จักตัวตนและเรื่องราวชีวิตของเธออยู่ในวงการฐานะนางแบบและนักแสดงก็37ปีแล้วค่ะ เริ่มต้นจากการเป็น10ยอดนางแบบระพีเป็นนางเอกตอนอายุ16คุณพ่อเป็นทูตซึ่งเป็นชาวอเมริกันคุณแม่เป็นลูกเรื่องอิหร่านไทยและสมัยก่อนนางแบบตัวสูงๆไม่ค่อยมีเราเลยติดหนึ่งในสินางแบบแม่มเกิดที่อเมริกามาอยู่เมืองไทยตอนอายุ7ขวบชื่อจริงคือดอริสเทเลอร์เพราะเข้าวงการก็เลยใช้นามสกุลตามคุณแม่ ย้อนอดีตรุ่งแรงเว่อร์กันหน่อยแม่มเทพยุดาสาวสวยลูกครึ่งไทยอเมริกันอิหร่านตาสีเขียวสวยเวลาแสงตกกระทบดวงตาจะเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นตาสีฟ้าและสีม่วงสวยปัจจุบันเป็นภรรยาที่น่ารักของติด๊ดก่อเกียรติลิมปะพัฒน้องชายแท้ๆของพิธีกรร้อยล้านต่อยไตรภพลิมปพัฒพิธีกรดังแห่งสยามประเทศจากรายการทูเดย์โชวครัวคุณต่อย ส่วนคุณแม่คือคุณปทุมวดีศรียาภัยสวยและเก่งจริงพูได้มากถึง6ภาษาคืออังกฤษไทยเยอรมันฝรั่งเศสอิหร่านสเปนแม่มเทพยูดาย้อนความทรงจําดีๆด,ด้วยรอยยิ้มสดใสพี่เล่นละครเยอะมากๆเล่นจนจําชื่อละครไม่ได้คือพี่จะรับละครติดๆกันเลยและละครแต่ละเรื่องก็ชื่อคล้ายๆกันด้วยพี่เล่นเป็นแม่ชมชมผู้อรารยากว่า6เรื่องทางช่องเ ชมพูก็ลุกครึ่งพี่ก็ลุกครึ่งเลยได้เป็นแม่ลูกกันในละครหลายเรื่องตอนนั้นชมยังเด็กมากๆอายุน่าจะ16-17ปีเองชมน่ารักมากเล่นละครเก่งมากขยันตั้งใจทํางานเป็นเด็กดีมากและแม่น้องชมก็น่ารักน่ารักไม่วุ่นวายเหมือนแม่นางเอกคนอื่นๆสามีคือคุณก่อเกียรติลิมประพัฒนน้องชายคุณต่อยไตรภพเขาอยู่ช่องสามเราคนช่องเจ็ด มาพบกันได้คือว่ามีวันหนึ่งเพื่อนเราไปเล่นละครฝันที่เป็นจริงแล้วเขาก็กลัวอาฉล่วยศิรตนาเขาก็เลยลากเราไปเป็นเพื่อนเราเองไม่อยากไปเพราะว่างานเยอะก็ไปนอนรอในรถและได้เจอคุณก่อเกียรติแต่เราเคยพูดไว้นะว่าจะไม่เอาคนในวงการเป็นสามีเพราะว่ามันไม่ใช่แต่ว่าก็หนีไม่พ้นค่ะแต่งงานอยู่ด้วยกันมาจะ30ปีแล้วแต่ว่าสมัยนั้นต้องบอกว่าเรื่องครอบครัวเราไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่ก็จะเงียบ คือบอกว่าเป็นแฟนกันไม่ได้แต่ไม่สามารถบอกว่าเป็นสามีภรรยากันได้ก็ไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบอิสระถือว่ามนุษย์อยู่กันด้วยใจไม่ใช่เรื่องที่จะต้องบอกว่าเราเป็นสามีภรรยากันแต่งงานกันใหญ่โตแต่อยู่กันไม่ได้นานไม่จําเป็นทุกวันนี้เราก็อยู่กันด้วยความผูกพันเขาป่วยเราป่วยดูแลกันเขาไปไหนเราสบายใจเขาไปไหนเราเชื่อใจเขาแค่นี้ก็จบแล้วค่ะ